ำบลภูมิเรียงคือตำบลหนึ่งในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนสันทรายขนาดใหญ่ณจุดเหนือสุดของอ่าวบ้านดอนแม้จะเป็นตำบลเล็กๆริมฝั่งทะเลอ่าวไทยที่มีอาณาเขตรวมพื้นที่ทางทะเลโดยประมาณเพียง70ตารางกิโลเมตรแต่ตำบลภูมิเรียงกลับมีสิ่งที่น่าสนใจให้ค้นหาและศึกษาหลากหลายมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสังคมที่ชาวชุมชนต่างศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยจนกลายเป็นเสน่ห์หนึ่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ทำให้ผู้มาเยือนอดประทับใจไม่ได้และในตอนนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับดินแดน6วัด6มัสยิดที่สะท้อนความสามัคคีของชาวไทยพุทธไทยมุสลิมจนก่อเกิดสังคมดีมีคุณภาพที่ภูมิเรียงกันค่ะด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนสันทรายโดยมีคลองภูมิเรียงไหลผ่านสู่ทะเลส่งผลให้ชาวภูมิเรียงส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมงพื้นบ้านมีส่วนน้อยที่ยึดอาชีพค้าขายและทำธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยมีการสร้างบ้านเรือนรวมกลุ่มเลาะเลียบไปตามริมคลองภูมิเรียงเพื่อความสะดวกในการเดินทางและประกอบอาชีพประกอบไปด้วย5หมู่บ้านใน5หมู่นี้แยกย่อยออกเป็น9ชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านนอกนาชุมชนบ้านกลางชุมชนบ้านล่างชุมชนบ้านหัวโอชุมชนบ่อเดือชุมชนบ้านเหนือชุมชนบ้านเหนือน้ำชุมชนบ้านแหลมโพและชุมชนบ้านแหลมสายแต่ถ้าแบ่งตามการนับถือศาสนาสามารถแบ่งออกเป็นชุมชนชาวพุทธและมุสลิมทั้งสองชุมชนต่างอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดเอื้ออาทรประหนึ่งญาติมิตรที่ชิดใกล้มายาวนานนับร้อยร้อยปีจนเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญและเป็นเสน่ห์อันงดงามของตำบลในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลภูมิเรียงนั้นมีศาสนสถาน12แห่งเป็นวัด6วัดคือวัดสักคุณารามวัดอุบลหรือวัดนอกวัดภูมิเรียงหรือวัดใหม่วัดสมุหานิมิตหรือวัดล่างวัดโพธารามหรือวัดเหนือวัดทุ่งจับช้างและวัดตระพังจิตหรือส่วนโมกเก่าและมีมัสยิด6แห่งคือมัสยิดฮีดายะมัสยิดชามอิยะตุนอิสลามมัสยิดยุมอาตุนมุสลิมีนมัสยิดดารุนนาอีมมัสยิดนุรุนอิสลามนอกจากมิติทางสังคมที่แตกต่างแต่กลมเกลียวแล้วตำบลภูมิเรียงยังมีศักยภาพสูงในฐานะเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลคุณภาพดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูม้าทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออกและยังมีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองท่าการค้าเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับแต่ยุคเส้นทางแพรไหมมีภูมิปัญญาทอผ้าไหมยกดอกมีประเพณีท้องถิ่นทรงคุณค่ามีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนมีชายทะเลและเกาะที่สวยงามและเต็มไปด้วยหอยถิ่นรสเลิศที่หาทานได้ยากมีวิถีประมงและธนาคารปูให้เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ปูม้าครบวงจรและเรามีรายละเอียดที่คุณไม่ควรพลาดให้ติดตามในตอนต่อไปค่ะ